สวัสดีครับในคลิปก่อนเนี่ยของผมลงวิธีการเก็บเลเวลเมจไปแต่ว่าในคลิปนั้นเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟ CBT ซึ่งจะเก็บได้ค่อนข้างไวอยู่พอสมควรเนื่องจากมันคูณ EXP ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็มีพอยต์มีอะไรมีการแตกมีคาถาที่ดีมากซึ่งเป็นคาถาทองบวก12แต่ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟจริงและเป็น OBT ซึ่งความพร้อมในเรื่องของและไอเทมแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางคนเติมบางคนไม่เติมแต่ว่าในคราวเนี้ยของผมลองเล่นเองแล้วก็เล่นมาแบบไม่เติมอะไรเลยทั้งสิ้นของที่ผมมีคือของฟรีล้วนๆครับท่านก็คือจะเป็นของที่ได้จากเซตของอีเดนนั่นเองของที่เซตจากอีเดนเนี่ยเป็นอะไรที่คนที่เริ่มต้นเนี่ยควรจะทำอันเนี้ยสามารถทำได้ตอนเลเวล40ไอพวกเนี้ยเป็นเซตของเลเวล40ทั้งนั้นอันนี้ได้ตอนเลเวล12ถ้าจำไม่ผิด12ก็คือทำได้แล้วมันก็จะได้พ่อคุมอันนี้มาคือครึ่งหนึ่งของเลดิกอันนี้ก็ได้เหมือนกันได้ตอนเลเวล12มันก็จะได้หมวกมาแต่พอผ่านเควส3เลเวล40ซึ่งมาตีออกเนี่ยเราก็เอาไปทำได้หมวกอิน2คือเลิกกังวลเรื่องของพื้นฐานสำหรับไอ้นี่ไปได้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะใช้ได้ดีไม่ดีมากเท่าไหร่แต่ว่าก็พออยู่ได้พอสมควรสามารถอยู่ออกได้สบายๆเงินที่ผมมีตอนเนี้ยคือแบบผมพยายามดันขึ้นมาให้เลเวล40ไอ้พวกเงินพวกเนี้ยส่วนใหญ่ผมใช้ไปกับการเทเลพอร์ตไปตามเมืองต่างๆซึ่งก็คือเอาไปทำเควสอีเดนนั่นแหละพูดง่ายๆถามว่ามันอยู่ได้ไหมในเนี้ยปังเนี่ยมันก็อยู่ได้นะก็คือไฟบอลเนี่ยทีเดียวตายแต่ว่าเศษๆไอ้ตัวข้างๆอาจจะไม่ตายคือมันพอที่จะอยู่ได้พอที่จะหาเงินได้อยู่พอที่จะกำไรของที่ได้มาตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีไอ้กล่องพวกนี้มาให้เนี่ยซึ่งมันมีเลสฟรีมีวิงฟรีคือแทบไม่ต้องใช้เองส่วนไอ้พวกเนี้ยไอ้อันนี้มันมาจากการที่ผมเก็บเลเวลในตอน CBT ผมก็เลยได้มาแต่ผมยังไม่ได้ใช้คือผมไม่ไปแตะอะไรกับพวกนี้เลยผมพยายามเล่นแบบใช้ฟรีล้วนๆครับท่านไอ้พวกนี้ไอ้นี่ก็ได้มาตอนเปลี่ยนอาชีพถ้าจำไม่ผิดก็คือใช้แบบคือฟรีล้วนๆอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้นะเนี่ยจิมเมมเบอร์การ์ดเนี่ยได้มาฟรีเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งนั้นถามว่ามันอยู่ได้ไหมเนี่ยมันก็อยู่ได้ส่วนพ่อค้านี่ผมก็ทำมาเหมือนกันเนี่ยคือมันไอ้พวกนี้ไอ้กล่องพวกนี้มันเปิดมาแล้วมันแบบคือยาไม่ต้องกังวลเลยอ่ะได้เลสมาอย่างเงี้ยสบายมากเลยมันอยู่ได้เพียงแต่ว่าอาจจะเก็บเลเวลช้าสักหน่อยผมก็ลองพยายามเล่นแบบนี้ไปดูแต่ว่าพ่อค้านี่อาจจะเก็บเควสลำบากสักหน่อยตอนนี้ผมก็เลยลองเอามาตั้งให้มันดูดไอ้นี่ดูเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูคร่าวๆก่อนผมลองยิงให้ดูในเนี้ยคือมันอยู่ได้มันหาตังได้เนี่ยเนี่ยสายฟรีคือสายฟรีอ่ะมันอยู่ได้มันไม่เชิงที่แบบว่าต้องเติมเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะลำบากนิดนึงแค่นั้นเองเนี่ยมันได้ EXP อันนี้คือผมเปิดแชร์ด้วยไงไอ้ตรงนี้ได้200ตรงนี้ก็200ปากไอ้เนี่ยไอ้ไซฟ้าเนี่ยแพงอันนี้ประมาณ300กว่าๆแล้วตัวพ่อค้าผมมี OC ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือเราไม่มี AB ไงสเต็ปเราอาจจะแบบได้ไม่ดีมากอันนี้ถ้าเกิดผมยิงแรงกว่านี้สักหน่อยนะถ้าผมมีคาถาดีกว่านี้ผมคงสบายไปแล้วอันนี้ไฟวิงอันนี้ช่วยได้มากมันเป็นของที่เอาไว้ขายช่วงแรกได้แบบราคาค่อนข้างดีราคามัน125ถ้า OC ก็คือแพงกว่านั้นเราจะเอามาใช้เองก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็ประมาณ60-70คือถ้าเล่นดีๆเลือดก็ไม่เสียเลือดก็ไม่เสียวิงจะไม่ใช้ก็ได้เนี่ยคือยังไงก็กำไรอ่ะเนี่ยถ้าใครปั้นตัวอโคมาจะเอามา AB ให้เมจก็ได้นะและมีฮิลด้วยอีกอ่ะโอ้โหสบายเลยแต่ของผมยังปั้นไปแค่อันนันแน่จะพยายามจะรูทเหรอ
เอิ่มคือบางทีมันก็เยอะไปนะเนี่ยคือถ้าเกิดใครเอาโคมาด้วยเนี่ยก็ AB ฮิลสบายไม่ต้องกดยาเลยเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญลำดับแรกเนี่ยเราต้องอยู่ให้ได้ก่อนโดยที่แบบไม่ต้องปั๊มไม่ต้องอะไรโอ้ถ้ามี AB นะคงผมคงไม่โดนตบง่ายๆแบบนี้หรอกนี่มันไม่มีไงมันก็อาจจะลำบากซะหน่อยอันนี้มียามีเลสฟรีมันก็อาจจะอยู่ได้สบายไปอีกสักพักตอนนี้ผมก็อาจจะขึ้นช้าสักนิดนึงแล้วก็กว่าจะไปแมปอื่นได้มีไอตัวหนอนดินก็น่าจะพออยู่ได้อันนี้ของผมยิงให้แค่คร่าวๆให้ดูพอๆก่อนแล้วกันชื่อของผมคืออันนี้เอลวินนะจะไม่เหมือนกับในตอน CBT ตัว N ของผมจะมีอยู่3ตัวดูดีๆเผื่อไว้ชื่อมันมีคนตั้งมาแล้วชื่อเอลวินของผมมันมีคนตั้งมาแล้วมันไปซ้ำอันนี้บอกเผื่อไว้ก่อนเผื่อมีคนแอบอ้างกันไว้คงไม่มีหรอกมั้งผมไม่ได้ดังอะไรมากมายขนาดนั้นอาจจะแค่บังเอิญกันพอดีแค่นั้นเองไม่มีอะไรเนี่ยมันอยู่ได้เซตฟรีล้วนๆพ่อค้าก็เอามานั่งดูดข้างๆเนี่ยถ้าจะเอาแบบสบายขึ้นก็เนี่ยมี AB เนี่ยมาอยู่กับตี้อโคหรืออะไรตรงนี้ก็ได้เนี่ยโอ้โหคือแม่งเยอะว่ะคือผมไม่ต้องไปไกลอ่ะโอ้จริงๆผมมีไฟวอลนะใช้ไฟวอลก็ได้ผมไม่จำเป็นต้องเดินไฟบอลรัวๆแบบตอน CBT คือมันไม่จำเป็นขนาดนั้นผมก็ลืมไปเลยคือเราไม่จำเป็นต้องเดินไฟบอลยิงไฟบอลยิงตลอดก็เริ่มแรกเราก็อาจจะเนี่ยได้มาแค่นี้แป๊บเดียวก็ประมาณไม่นานเดี๋ยวก็ได้หมื่นหนึ่งยิงไปเรื่อยๆอ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้หมื่นหนึ่งพอหมื่นก็แสนเดี๋ยวก็มีถึงหลักแสนไม่นานกว่าจะผมเลเวลกว่าจะ50ก็คงมีหลายหมื่นได้อยู่เพราะยาผมก็ไม่ต้องใช้จะไฟโพอย่างนี้ก็ได้เนี่ยแต่สำหรับผมเล่นของเล่นไฟบอลมากกว่าคือมึงจะเอามาให้กูทำไมเยอะแยะเนี่ยพอ MP หมดเราจะนั่งก็ได้อันนี้บิ้วของผมอยู่ที่แบบนี้อย่างที่ผมเคยบิ้วไว้ให้ในตอน CBT ผมจะอัพแบ่งมาอัพ SP หรือ Cody ก่อนก็น่าจะดีเพราะว่ามันจะทำให้ผมไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาแบบ MP หมดไวมากมะนั่งก็ขึ้นไวด้วย
เลือดมันจะลดกับไอ้อย่างเงี้ยแหละเกิดอยู่ๆก็โผล่มาเนี่ยเน้นไปทางออฟเลดี้น่าจะดีเพราะว่าดรอปของค่อนข้างแพงก็คลิปนี้ของผมพอละกันของผมเอาไว้สั้นๆก็พอเอาไว้สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นว่าแบบไม่เติมเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูก็เซิร์ฟที่ผมเล่นคือโลกิอยู่ที่โลกิคนส่วนใหญ่อาจจะไปอยู่ชาออสหรืออะไรกันอย่างนี้มั้งแต่ตอนนี้ผมเหมือนรู้สึกว่ามันเซิร์ฟมันจะเต็มใช่ไหมล่ะของผมคงจะมาอยู่ตรงนี้คนน้อยหน่อยอย่างน้อยก็ไม่ต้องมีปัญหาตอนเข้าเกมก็ชิวๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมคงจะใช้เวลานานสักหน่อยในการเก็บเลเวลเพราะมันขึ้นช้ามากเลยก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ละกันครับสวัสดีครับ